Drive by Jimmy โอเคเข้าเรื่องสัปดาห์นี้มีรถเปิดตัวในประเทศไทยเยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยมีความสุขเริ่มรถถ่านก่อนไหมอาทิตย์ที่แล้วก็รถถ่านเอารถที่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเริ่มด้วย Ford กันก่อนดูไม่ทำไมมันต้องเป็น Ford เพราะว่าเราแอบไปถ่ายกันมาตั้งนานละแอบไปถ่ายเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะนานแล้วจำไม่ได้กำลังตามหาอยู่ว่า Ford อยู่ตรงไหนหาไม่เจอกันตะพง Ford อยู่ไหนวะเดี๋ยวนะFord เปิดปะเปิดนี่ไงเจอละ Ford Ranger นะฮะ โดยสรุปแล้ว Ranger เนี่ยมีminor change ออกมาแล้วและ Everest ออกมาแล้วใช่ครับคือถามว่า minor change มัน minor very minor อ่ะมันเปลี่ยนแค่กระจังเอากระจังลายเดียวกันกับเวอร์ชั่นที่ขายที่ส่งไปขายที่อังกฤษนะแปะเข้าไปซึ่งเอาตรงๆส่วนตัวผมว่ากระจังหน้านี้ไม่สวยครับเห็นคันจริงก็แบบโอ้กระจังหน้าเดิมได้ไหมของเดิมสวยกว่าร้านคาแคร์ไม่ถูกใจคือจะบอกว่าถ้าเกิดกระจังหน้าเนี้ยทำออกมา มันควรต้องดุกว่านี้อีกนิดนึงส่วนอันนี้คือมันเหมือนกับว่าดีเทลข้างๆมันเหมือนกับไอ้ Ford ตัวที่เป็นไอ้ Explorer ตัวที่เป็น4 ประตู Explorer ตัว4 ประตูแล้วมีท้ายเป็นกระบะในยุคปี1996คือมันเป็นกระจังหน้าที่ดูเชยย้อนกลับไปคือกลายเป็นว่ากระจังหน้า Ranger 2 ตัวก่อนหน้านี้สวยกว่าสวยกันหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้ทุกรุ่นของ Ranger มาพร้อมกับล้อดำหมดเลยก็คงจะต้องการให้คาแคร์เขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาล้างล้อเยอะนะฮะใช่มาเสียเวลาล้างกระจังแทนโอ้โหตะไคร่ครับเป็นตะแกรงใช่แล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะเขาจะมีรุ่นเป็นรุ่นเขาเรียกเป็นตัวเตี้ยคือเขาเห็นกระแสตัวเตี้ยขายดีเขาก็อยากจะเอามามั่งเห็นโตโยต้ากับอีซูซุเขาก็ฟัดกันด้วยตัวเตี้ยใช่ไหมตัวเตี้ยน่าหล่อแล้วมิตซูบิชิก็ทำกับเขาเพราะฉะนั้น Ford จะตกกระแสก็กระอยู่ก็เลยทำออกมาเป็น Ford Ranger XL Step เอ้ยไม่ใช่ XL Street ขออภัยเดี๋ยวเหนื่อยใจฉันให้เธอหมดแล้วทุ่มเทไปทุกอย่างพอแล้วพี่เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ไม่โดนก็ลองมาโดนนี่ก็ลิขสิทธิ์เรามาฟ้องฉันดูดีฉันจะฟ้องกลับด้วยอ่ะโอเคเพราะว่าอะไร XL Step เนี่ยคนแต่งเพลงก็พี่มิกเชษฐายารถเอกก็คนรู้จักฉันเองเพราะฉันไม่ห่วงนะฮะจริงๆมันคือ XL Street ครับจะบอกว่ามันเราจะบอกว่ามันจะหลอกก็ไม่หลอกจะด้วย proportion ของรถที่มันดูใหญ่อะครับแล้วพอมาใส่ล้อที่เตี้ยแล้วทำรถที่เตี้ยเนี่ยมันไม่เข้ากันคือจริงๆแล้วเนี่ยรถมันเดิมๆมันไม่ได้มีการ modify ไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรเลยแค่ใส่ล้อดำแล้วก็แปะสติกเกอร์เข้าไปคือไอ้สติกเกอร์ที่เป็นสตริปเนี่ยคาดด้านบนตัวถังอะมันก็ยังพอว่าเพราะว่าเขาต้องการให้มันฟีลคล้ายๆกับ Ford Mustang แต่ไอ้สตริปด้านข้างรถเนี่ยมันจะทำเฉียงขึ้นไปทำบ้าอะไรมันขอโทษเถอะนะวัยรุ่นสร้างตัวทั้งหลายไม่ชอบสติกเกอร์แบบลายกราฟิกด้านข้างแน่นอนเขาชอบสติกเกอร์ลายที่เอาชื่ออู่มาทำเป็นฟอนต์บ้านๆของเขาเนี่ยแปะด้านข้างแทนสุรินทร์ดีเซลอะไรประมาณนั้นหรือจะเป็นประมาณอีสานใต้ดีเซลไอ้นะวัดดอนเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรประมาณนี้นะฮะว่าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอีสติกเกอร์ด้านข้างมึงไม่ต้องใส่มาพี่วิชิตไม่ต้องใส่มาขอร้องพี่ใส่ด้านบนมาพี่จบโอเคมันได้ผมเคยเห็นเซนต์เบอร์นาร์ดเพอร์ฟอร์แมนซ์โอเคนี่มันอู่หรือร้านรับเลี้ยงหมาพี่ดีนะมึงไม่ใช่เซนต์โยเซฟเซนต์โยเซฟการช่างไม่ใช่นะมึงอันนั้นจะหมดเลยนะเว้ยพังมากโอ้ยตายชีวิตกัดเขาตัวนี้ตอนแรกจะเล่นนะอะไรครับแต่ไม่เล่นดีกว่าเด็กเขาน่าจะฟังเยอะอะไรงั้นอย่าเลยมาเล่นอะไรตรงนี้ฉันเลยอย่ารู้ละครับโอเคโดยสรุปนะครับเครื่องยนต์เนี่ยตัวspecification เนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแต่ 2.2 ลิตรแล้วก็ 3.0 ไม่ใช่ 2.0 2.0 เทอร์โบเบลอละแต่เขาจะมีการปรับเรื่องของไอชิ้นส่วน4ชิ้นรายละเอียดต่างๆไปดูได้ในคลิปที่เราไปถ่ายทำกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวคุณแชมป์เขาจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านข้างหรือก็ไม่ให้แซงเขาจัดการให้ตรงนั้นก็ได้เขาก็เริ่มแก้ไขปัญหาจุดต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคเก่า ของเขาแล้วเพราะฉะนั้นอาการกินน้ำมันเครื่องน่าจะลดลงแล้วก็ไอ้ท็อร์คโคเตอร์ที่มันรูดมันก็หายก็น่าจะดีขึ้นใช้คำนั้นดีกว่านะราคาขายตัว XL Street เนี่ย 669,000 บาทนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆไปดูเอาได้ในคลิปของ headlightmag.com นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้มี Everest ด้วย Everest ปรับโฉมเมนเทนเชนปรับนิดเดียวคือเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่แล้วก็มีตัวอักษร Everest ที่บรรดาลูกค้าทั้งหลายชอบเอาไปแปะกันบนฝากระโปรงหน้านักเขาทำมาให้เลยเขาทำมาให้จากโรงงานเสร็จสับแล้วกระจังหน้านั้นสวยมากดูเป็นประกายพริ้งเพลาดูหรูขึ้นมาแต่ทำไมพอเห็นกระจังหน้านี้ปุ๊บฉันไม่นึกถึงรถฟอร์ดฉันไปนึกถึงรถขังค่ายคู่แข่งของเขาในเมืองนอก GMC Yukon Denali ฉันไปนึกถึง SUV ไซส์บ้านบึ้มที่เป็นฝาฝ่ายกับ Cadillac Escalade ตอนนั้นนะฮะทีนี้นะครับนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของงานประดับเรื่องล้อเรื่องสีใหม่อะไรนิดหน่อยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,290,000 บาทไปเรนเจอร์ตัวสูงละพี่เรนเจอร์ตัวสูง Y-Track ก็มีตัวหนึ่งที่เป็นออปชั่นขึ้นมาในรุ่น Y-Track ก็คือเป็น บานฝาท้ายฝาปิดกระบะท้ายแบบเลื่อนเป็น power shutter door ปกติเราอาจจะเจอตัวที่เป็นรูดมือไอ้นี่คือรูดไฟฟ้าใช้คำว่ารูดมือเลยเหรอใช้คำนี้แบบว่าสยองเลยนะเมื่อกี้สยิวกิ้วกันทีเดียวใจเย็นรูดไฟฟ้านี่คือใช้อะไรใช้รีโมทใช้กุญแจหรือว่าเป็นสวิตช์ใช่ไหมไม่น่ามีอาการสั่นนะพี่อันนั้นคือส่วนของนั่นคือส่วนของ Ranger และ Everest ที่เราอุตส่าห์ที่เราก็ปิดกันมาประมาณ2สัปดาห์เพราะว่าเราก็ไปเซ็นคอนแทคกับฟอร์ดด้วยเหมือนกันว่าโอเคห้ามเผยแพร่ก่อนวันที่นี้ซึ่งโอเควิธีการแก้ของฉันก็คือฉันก็ชิงพูดก่อนที่จะต้องเซ็นคอนแทคไงก็ชิงไปพูดตั้ง2 อาทิตย์ก่อนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ฉันก็เกิดว่ามันมีอย่างนี้นะแล้วดีเทลยังไม่พูดแล้วก็จบไปเห็นพี่จิมบอกว่าเดี๋ยวต้องรอชมโฆษณาภาพยนตร์หนังโฆษณาลอนช์แล้วมันมีอยู่5เรื่องแต่3ใน5เรื่องเนี่ยโอ้มันสร้างอินสปิเรชันสร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากเพราะว่าทั้ง5เรื่องนั้นเอาลูกค้ามาเล่นจริงโดยจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของลูกค้าก่อนหน้านั้นแหละมาใช้จริงดีจังเลยนั่นแหละคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับนะฮะนั่นแหละโอเคต่อจากนั้นนะครับนั่นคือ Ranger กับ Everest ครับDrive by Jimmy